การถ่ายแฟชั่นของแบรนด์กุชชี่ล่าสุดกันนะคะคุณผู้ชมจริงๆแล้วเป็นการถ่ายแฟชั่นเพื่อการกุศลแต่ว่ามันมีสัตว์นะคะคือมีสัตว์เนี่ยร่วมด้วยอยู่ในเฟรมกับนางแบบแล้วก็ถูกสัตว์ขโมยซีนไปหมดเลยคุณผู้ชมไปดูรายละเอียดกันค่ะสัตว์น่ารักหลายชนิดเลยเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยมีนกฮูกนะคะบลูเบิร์ดนะคะมีไก่เป็ดกวางลูกหมูกระรอกกระต่ายเม่นก็มีนะคุณผู้ชมนะสกังก็มีกบก็มีนะคะก็นำมาเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายแบบในแคมเปญก่อนฤดูใบไม้ร่วงปี2020ของแบรนด์ดังสัญชาติอิตาเลียนอย่างกูชี่ค่ะในแนวคิดก็คือ So Dear To Me ของอเลสซานโดรมิเคเลซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แบรนด์นะคะร่วมการสนับสนุนแนวทางการช่วยเหลือสัตว์กับกองทุน Lion's Share Fund ค่ะในการคุ้มครองสัตว์ใกล้สูญพันธุ์แล้วก็พัฒนาถิ่นที่อยู่ของสัตว์ทั่วโลกเลยโดยโฆษณาชิ้นนี้เนี่ยมีสัตว์น้อยน่ารักเนี่ยนะคะคุณผู้ชมลองดูภาพมาถ่ายแบบด้วยเยอะแยะมากมายคือทางแบรนด์เนี่ยเขาจะบริจาคเงินนะคะ0.5%ให้กับองค์กรดังกล่าวเนี่ยนำไปช่วยเหลือสัตว์คือจะเป็นการสมทบทุนมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ต่างๆภาพแต่ละภาพที่ออกมาก็จะสะท้อนถึงเอกลักษณ์นะคะความแสนสนของสัตว์แต่ละชนิดที่นำมาร่วมเฟรมกับเหล่าบรรดานางแบบในแบบมืออาชีพและดูเหมือนว่านะคะคุณผู้ชมภาพสัตว์ต่างๆจะกลายเป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆอย่างมากจนส่งผลให้สัตว์ตัวน้อยตัวนิดเนี่ยกลายเป็นดาวเด่นของภาพไปในทันทีเขาบอกว่ามีภาพที่เม่นนะคะเม่นตัวเล็กเท่าถ้วยชาเมื่อกี้คุณผู้ชมน่าจะเห็นทันก็มีความน่ารักแสนสนจนไปที่พูดถึงน่าจะเป็นภาพนี้นะคะซึ่งเป็นแบบภาพเซตเนี้ยถ่ายในช่วงต้นปีหลังจากที่เขามีการถ่ายทำแฟชั่นกันไปเนี่ยก็เกิดการระบาดของโควิด-19แล้วภาพนี้แคมเปญนี้ก็เพิ่งจะปล่อยมาในช่วงเวลานี้แล้วก็ผู้คนให้การต้อนรับเป็นอย่างดีคือชื่นชมสัตว์นะคะคุณผู้ชมเราได้ดูแล้วเราก็ได้ผ่อนคลายกันไปนะคะคุณผู้ชมลองเข้าไปติดตามกันได้ภาพน่ารักแบบนี้ค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ